สวัสดีครับอยู่กับผมญี่ปุ่นนะครับที่นี่ Entertainment Now ครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้โอกาสดีมากๆเลยนะครับจะมาพบปะกับหนุ่มๆจากเกาหลีใต้แดนกิมจิอย่างหนุ่มๆเกรทไกส์นั่นเองที่พวกเขานะครับบินลัดฟ้ามาเมืองไทยมาพบปะแฟนๆแล้วจะมีการร้องเพลงให้กำลังใจในช่วงโควิดด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนุ่มๆเนี่ยเขารอพวกเราอยู่แล้วนะครับไปเจอเขาเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่กับหนุ่มๆ Great Guys เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับนิซาตริสนะทูเซ่สวัสดีครับพวกเรา Great Guys ครับเดี๋ยวให้หนุ่มๆเนี่ยอธิบายถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่มาที่ไปของวงเราหน่อยแล้วกันครับเรา คือ무대 위에서나 무대 밖에서나 언제 어디서든 멋있는 모습만 보여드리겠다는 의미입니다ครั้งนี้นะฮะกับการมาเมืองไทยมิชชั่นของเราภารกิจในครั้งนี้มาทำอะไรกันครับเออ네저희가이번에거의3년만에태국을다시재방문을했는데이번에와서저희가미디어투어를지금하고있습니다미디어투어를하고있고내일7일저희가 MBK 센터에서태국그레이서여러분들이랑팬미팅을할예정이있고요그러니까태국에계신많은그레이서분들저희보러와주셨으면좋겠습니다아네แล้วอย่างนี้พูดถึงเพลง Touch by Touch ที่เราจะมีการร้องกันให้แฟนๆได้ฟังกันครั้งแรกเนี่ยครับเป็นเพลงแนวไหนแล้วก็อินสปิเรชันดนตรีมาจากอะไรบ้างครับ작년에 발매된 Touch by Touch 앨범은저희가코로나때문에전세계적으로너무힘들었을때저희가뭘할수있을까고민을하다가그런음악으로여러분들에게희망을드리고싶다이런생각을해가지고이렇게다발매를했고그리고한국어버전영어버전두가지로발매를했는데한국어뿐만아니라영어로노래를내면전세계그레이스분들이모두다어떤내용인지알수있고그렇게딱저희의메시지를쉽게전달할수있을것같아서그렇게두가지버전으로발매했습니다แล้วเราที่จะร้องกันเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีหรือเป็นภาษาอังกฤษครับ내일요내일저희가아무래도한국어버전으로들려드리지않을까싶은데이번에내일만약에들려드리게된다면은조금이나마아직코로나가완치가된게아니잖아요그래서조금이나마여러분들에게위로를조금드릴수있었으면하는바람이제일큰것같아요제가เป็นเพลงที่น่าจะถูกใจแฟนๆแล้วก็ให้กำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะกิเดจูเซ่네감사합니다อันนี้มาพูดถึงเส้นทางการเป็นไอดอลของพวกเราหน่อยดีกว่านะครับว่าแต่ละคนผมเชื่อว่ากว่าจะไปเป็นไอดอลเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมาเยอะมากนะฮะระหว่างที่เราเป็นเทรนนี่เนี่ยเรามีใครเป็นไอดอลที่แบบโอ้โหนี่แหละคือศิลปินในดวงใจของพวกเราเลยแต่ละคนเลยฮะ저희가근데그예전에연습생때부터부터지금까지기도한데항상좋아했던그아이돌선배님이계시거든요몬스타엑스선배님들제일좋아해가지고저희가커버도정말많이했고제일좋아하는아티스트중에한분한팀이지않을까예그렇게저희멤버들이다생각하고있습니다네저는일단연습생때는가장좋아했던선배님들이방탄소년단선배님을제가굉장히롤모델로삼고굉장히좋아했었습니다지금도물론좋아하고있고요แล้วเดี๋ยวให้พูดถึงแฟนเพลงชาวไทยหน่อยแล้วกันนะครับพอครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเจอแฟนเพลงด้วยหรือว่าอาจจะมีเจอแล้วบางส่วนครับคิดว่าแฟนเพลงชาวไทยเนี่ยมีความน่ารักตรงไหนแล้วก็อะไรที่ทำให้แฟนเพลงชาวไทยเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยครับ네우리태국에계신그레이스여러분저희가이야기를가끔하는데요우리태국팬분들은정말귀엽습니다แล้วถ้าเกิดว่าพวกเรามีโอกาสจะได้กลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มาเปิดคอนเสิร์ตมาเปิดโชว์เนี่ยอยากพาแฟนๆไปบอกว่าไปสนุกกันที่ไหนไปเต้นกันที่ไหนอะไรเงี้ยฮะเชียงใหม่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 เหรอเชียงใหม่คือวิ่งไม่สันเลยครับมันก็ดูแปลกใหม่ดีนะผสมมากคอนเสิร์ตอยู่ในสเตเดียมอันนี้เราไปขึ้นไปภูเขาเลยก็รู้สึกสิเชียงใหม่ดูอาจจะ하나주일수있겠는데사실방콕에서제일하고싶은게일단큰것같아요저희가미디어투어로는태국에자주왔었지만직접콘서트를하겠다고저희가태국을와본적은없어서아마태국그오면은방콕에서콘서트를꼭한번할수있었으면좋겠어요저희는ชื่อแฟนๆก็นั่งหน้าตั้งตารอเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในเมืองไทยให้ได้นะครับเนี่ยจริงฮายทีขอบคุณครับฮายทีครับเอาละครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้จักหนุ่มๆเกรทไกส์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ความน่ารัก
ความสามารถของหนุ่มๆด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมญี่ปุ่นได้ที่นี่ Entertainment Now วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับ It's time to say goodbye บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ก็เรียกได้ว่าเป็นทางรอดของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะในด้านการขายของออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ผ่านตัวมาเป็นอาจารย์เปิดคอร์สสอนออนไลน์ในราคาที่สามารถจับต้องได้ขอต้อนรับอาจารย์ออฟ IT Expert สวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ค่ะออนไลน์คือทางรอดจริงไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าหลายๆธุรกิจครับโดนผลกระทบครับแบบรุนแรงเลยนะครับจึงทำให้ผลกระทบนะฮะคนทำงานประจำเนี่ยถูกเลิกจ้างแล้วก็ถูกว่างงานเลยนะครับก็คือร้านค้าร้านเล็กๆก็เริ่มขายไม่ได้นะฮะเราจึงจำเป็นมากๆครับที่ต้องมีความรู้ครับเกี่ยวกับบนโลกออนไลน์นะครับโดยตรงกันข้ามครับและส่วนกระแสครับจากยอดขายบนโลกออนไลน์ครับปีก่อนเนี้ยประมาณ400,000 ล้านครับก้าวกระโดดครับเป็น900,000 ล้านเลยแล้วแบบนี้เข้ามาเรียนตอนนี้เนี่ยทันไหมคะช้าไปไหมครับต้องบอกดูจากตัวเลขครับพบว่านะครับผู้ซื้อเนี่ยอยู่ประมาณ 80% ครับแต่ผู้ขายเนี่ยอยู่ประมาณ 20% ครับเราจึงย้ายจากผู้ซื้อครับขึ้นมาอยู่บนโลกผู้ขายได้เลยครับแล้วคนอายุเยอะอย่างนี้เรียนได้ไหมคะถ้าไม่เก่ง IT แบบนี้ค่ะครับและนี่เรียนได้สบายสบายครับไม่ว่าอายุเยอะนะครับอายุน้อยนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับเพราะจริงๆนะครับออนไลน์เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ครับกับธุรกิจเดิมของตัวเองได้เลยครับแล้วในคอร์สเรียนของอาจารย์ออฟเนี่ยสอนอะไรบ้างคะครับในคอร์สนี้นะฮะนำประสบการณ์จริงครับทั้งหมด3ปีเต็มครับมาย่นย่อหรือเพียง3วัน3วิชาครับในวิชาที่ชื่อว่ามาดูออนไลน์ครับนะครับในคอร์สนี้นะฮะจะสอนวิชาที่1เลยคือการเปิดร้านค้านะครับให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทำยังไงนะครับ30คำครับทรงพลังครับที่แม่ค้าออนไลน์ต้องใช้อะไรบ้างกลยุทธ์ครับการต่อรองครับปิดการขายภายใน5นาทีครับและเทคนิคครับการค้นหาครับกลุ่มเป้าหมายครับสินค้าอะไรขายได้และสินค้าอะไรขายดีครับและวันสุดท้ายครับเป็นวิชาทำมาหากินเลยนะฮะบอกได้เลยครับโมเดลธุรกิจใหม่ครับที่แม่ค้าออนไลน์ต้องรู้ครับก็คือการไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองสต็อกของเองส่งของเองเราเรียกว่าดรอปชิปฟูลเมนต์ทำยังไงนะครับในคอร์สนี้3วัน3วิชาครับโอ้โหอย่างนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนกับอาจารย์ออฟเนี่ยวันนี้อาจารย์ออฟนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกับรายการเรานะคะต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเราแน่เลยใช่ไหมคะครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับรายการนี้นะฮะจาก3วันครับแถมอีก3วันไปเลยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า TikTok Marketing ครับ YouTube Marketing และ LINE Marketing ครับ3แพลตฟอร์มเลยครับอีก3วันนะครับและจากราคานะฮะ 8,900 บาทครับตัดศูนย์ออกไป2ตัวครับจริงเหรออาจารย์ใช่ครับ เหลือเพียง89บาทนะฮะ แต่นะฮะสำหรับโปรโมชั่นรายการนี้นะฮะ100สายแรกนะครับ ที่โทรมาตอนนี้นะฮะหรือสแกน QR Code ครับที่เห็นหน้าจอมาตอนนี้นะฮะให้เข้าเรียนฟรีครับสแกน QR Code นะครับที่เห็นหน้าจอนี้ได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์มาที่ LINE @นะฮะ @sign นะครับAI 41ครับ assign ก่อนนะครับแล้วก็ A แล้วก็ I แล้วก็41ครับหรือโทรมาที่เบอร์021141899ครับ100สายแรกเรียนฟรีกันไปเลยครับค่ะอันนี้ถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าสมมุติใครที่เรียนไม่ทันค่ะอยากจะเรียนย้อนหลังเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ครับสำหรับใครที่เรียนไม่ทันนะฮะก็สามารถเข้ามาเรียนแบบจับมือทำครับที่โรงเรียนของอาจารย์ได้เลยนะฮะอาจารย์จะพาไปดูครับบรรยากาศของโรงเรียนครับณตอนนี้เลยนะฮะว่านะฮะการสอนแบบจับมือทำนะครับไม่ได้เรื่องยากครับมีครูพี่เลี้ยงนะฮะเป็นคนช่วยดูแลครับแล้วพาเข้าไปเรียนนะครับในคลาสสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองนะฮะไม่สามารถที่จะเรียนบนโลกออนไลน์ได้แต่อยากเรียนแบบจับมือทำนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนในคลาสนี้ได้เลยครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงคนที่กำลังรู้สึกท้ออยู่ค่ะกับช่วงสถานการณ์แบบนี้ฝากให้กำลังใจหน่อยค่ะครับตัวอาจารย์เองนะฮะก็เป็นคนนึงครับที่ชีวิตนะฮะสมัยก่อนเนี่ยยากจนมาก่อนนะครับก็แล้วก็ทำธุรกิจครับมาหลายอย่างนะฮะแต่ก็ล้มเหลวครับไม่เป็นท่าเลยนะฮะมาพลิกชีวิตด้วยธุรกิจออนไลน์ครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกคนเลยนะครับว่าคนเรานะครับล้มกี่ครั้งครับไม่สำคัญครับสำคัญลุกครั้งเดียวได้ก็เพียงพอครับออนไลน์นะฮะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแค่ทางเลือกนะครับแต่ปัจจุบันครับออนไลน์คือทางรอดครับอยากให้ทุกคนนะฮะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับเข้ามาเรียนรู้ครับเชื่อว่าออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแน่นอนครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ออฟย้ำโปรโมชั่นดีๆให้เราฟังอีกสักรอบค่ะครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับรายการนี้ฮะจาก3วันนะครับเป็น6วันครับจากราคา 8,900 บาทหรือเพียง89บาทนะฮะแต่ย้ำเลยนะฮะ100สายแรกเรียนฟรีกันไปเลยครับสามารถสแกน QR Code นะครับที่เห็นหน้าจอเลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ LINE @นะฮะ @sign นะครับ
AI41 ครับหรือโทรมาที่เบอร์02-114-1899ครับ100สายแรกเรียนฟรีกันไปเลยครับเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราได้เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆจากอาจารย์ออฟเยอะมากๆเลยนะคะในด้านการประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะห้ามพลาดกับโปรโมชั่นแล้วก็คอร์สเรียนดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆและอาจารย์ออฟเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮาร่ากลับมารวมตัวกันในรอบ15ปีเพื่อระลึกถึงคูฮาร่าเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาวงคาร่าได้ฉลองครบรอบ15ปีคามิเลียเดย์ซึ่งคามิเลียเป็นชื่อกลุ่มแฟนคลับของวงคาร่าโดยสมาชิกวงได้ถ่ายภาพหมู่กันมีกยูริซึงยอนนิโคจียองและยองจีได้โพสต์รูปหมู่น่ารักน่ารักเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนกันโดยตลอด15ปีรูปพวกนี้พิเศษมากตรงที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ยองจีสมาชิกใหม่ของวงที่เข้ามาเมื่อปี2014ได้รวมเฟรมอยู่กับ2สมาชิกที่ออกไปก่อนหน้าเธอจะเข้ามาอย่างนิโคและก็จียองนอกจากนี้แฟนๆยังรู้สึกปลื้มใจที่หัวหน้าวงอย่างกยูริได้แท็ก Instagram ของคูฮาร่าหนึ่งในสมาชิกของวงที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2019ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่อให้ตัวเธอไม่อยู่ตรงนี้เธอก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของวงเสมอกยูริได้โพสต์แคปชั่นใน Instagram ว่าพวกเรามารวมตัวกันเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ15ปีของวงคาร่าได้เดบิวต์นี่ถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกทุกคนที่ผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายร่วมกันมารวมตัวกันในฐานะคาร่าพวกเราได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันปลอบกันและกันฉันรู้สึกมีความหวังและมีความสุขมากขึ้นสุขสันต์วันคาเมเลียเดย์อีกครั้งค่ะครบรอบ15ปีแล้วฉันตื้นตันและรักคุณเสมอและลงท้ายด้วย #Instagram ของคูฮาร่าสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29